คำถามบอกว่านับอย่างไรขณะอาการภายในเกิดให้ดูนะแล้วนับ1 2 3ในใจไปเรื่อยๆใช่ไหมนะถ้าดูลมแล้วนับไม่ค่อยทันคือผมใช้คำว่านับลมหายใจเนี่ยเพื่อให้มันฟังง่ายเข้าใจง่ายนะเพราะช่วงต้นๆเนี่ยเราจะไม่รู้ไงว่าจะให้เกิดสติเห็นความไม่เที่ยงของปฏิกิริยาทางใจด้วยท่าไหนนะก็เอาง่ายๆเอาแบบขั้นพื้นฐานที่มันติดตัวเราอยู่มีอุปกรณ์มีเครื่องช่วยอยู่ก่อนเนี่ยนั่นก็คือลมหายใจนะสมมติว่าคุณเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ๆเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากได้ใครมีหรือว่าเสียดายอะไรอาวรณ์สิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือกังวลนะกับไอ้วันข้างหน้าแบบไม่ต้องยังไม่ต้องมาให้ถึงนะรถยังไม่ได้เข้ามาชนแต่เราเจ็บเราก็โดนรถชนแล้วเนี่ยนะอาการแบบนี้อาการพวกนี้เนี่ยที่สมควรเอามาฝึกยังไงสมมติว่าเรากลุ้มใจขึ้นมานะมันจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยที่ลมหายใจเนี่ยนะบอกตัวเองนี่ลมหายใจเนี่ยมันเกิดความอึดอัดมันเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยฉันทนไม่ไหวฉันมีความทุกข์สงสารตัวเองด้วยจะมีความทุกข์ประเภทไหนเกิดขึ้นในใจก็ตามให้นับเป็นลมหายใจที่หนึ่งลมหายใจต่อมาจะหายใจยาวขึ้นหรือหายใจสั้นลงก็ตามให้นับเป็นลมหายใจที่สองลมหายใจต่อมานับเป็นลมที่3คุณจะนับกำกับไปด้วยก็ได้หรือไม่นับก็ได้ไม่เป็นไรประเด็นคือเมื่อเห็นลมหายใจต่างไปเรื่อยๆจาก1เป็น2จาก2เป็น3คุณย้อนกลับไปเปรียบเทียบเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดความทุกข์กระวนกระวายขึ้นมาอย่างหนักแต่ลมหายใจนี้มันรู้สึกว่างๆต่างไปแล้วเริ่มต้นขึ้นมามันจะรู้แค่นี้ไม่รู้มากไปกว่านี้ยังไม่เห็นหรอกไอ้ความไม่เที่ยงไม่เห็นหรอกไอ้อนิจจังไม่เห็นหรอกว่าเนี่ยญาณอย่างรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะญาณพวกนี้ยังไม่เกิดแต่สิ่งที่จะเกิดเนี่ยคือทิศทางที่จะให้เกิดสติถ้าทิศทางของเรามันแม่นยำมันชัดเจนว่าเป็นไปเพื่อดูความไม่เที่ยงของอารมณ์เป็นไปเพื่อดูความไม่เท่าเดิมของปฏิกิริยาทางใจเป็นไปเพื่อเห็นว่าเออมันไม่ใช่ตัวเดิมจากลมหายใจแรกเนี่ยอันนี้คือทิศทางที่บอกตัวเองได้เลยว่าแม่นแน่แล้วถูกแน่แล้วนะก็ทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคุณยังไม่ต้องมานับ1 2 3มันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าลมหายใจที่เกิดขึ้นที่อารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะกับอีกลมหายใจหนึ่งที่อารมณ์ต่างไปแล้วเนี่ยมันบอกกับเราชัดๆว่าไม่เหมือนเดิมไม่เท่าเดิมแล้วพอเราชำนาญขึ้นอีกมีสติมากขึ้นอีกมีกำลังมากขึ้นอีกคราวนี้ไม่ต้องไปนึกถึงลมหายใจแล้วณเวลาที่มันเกิดปฏิกิริยาทางใจร้อนๆมันเห็นไปเองว่านี่คือจุดที่เกิดแล้วพอมันเริ่มแปรปรวนไปมันรู้ขึ้นมาเองว่านี่มันกำลังมีอาการจางๆมีอาการซาๆตัวลงไปเหมือนกับอะไรที่มันวุ่นวายเนี่ยค่อยๆอ่อนตัวลงสงบตัวลงจนกระทั่งเห็นมันหายไปเหลือแต่จิตที่รับรู้อยู่ว่างๆ ว่างเปล่าจากความทุกข์ว่างเปล่าจากความร้อนว่างเปล่าจากอาการยึดติดทั้งสิ่งที่ผ่านมาแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมีแต่ปัจจุบันตรงนี้ตรงที่มันกลางๆตรงที่มันมีความรับรู้อยู่ว่าเออเนี่ยไม่มีฉันมีแต่ภาวะที่ผ่านไปแล้วมีแต่ภาวะที่ยังมาไม่ถึงที่มันไอ้ภาวะผ่านไปแล้วอยู่ข้างหลังภาวะยังมาไม่ถึงอยู่ข้างหน้ามีตรงกลางเท่านั้นที่เรารู้อยู่ได้มีจิตที่รู้อยู่ได้ว่าขณะนี้ว่างจากตัวตนนะ